บางทีคุยโทรศัพท์กันคือคุยนานมากอะแล้วเวลาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้คุยกับทอยมาถ้าถามว่าคุยอะไรกันอะจะรู้สึกว่าจะต้องพูดไงดีวะชีวิตคืออะไรเชื่อไหมว่าเราไม่มีอยู่จริงหรือว่านี่คืออีกอวกาศหนึ่งแล้วอีกโลกหนึ่งเขาทำอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยพูดจริงผมไม่รู้ว่าในชีวิตผมจะมีเพื่อนอย่างนี้ไหมคือแบบว่าในชีวิตเรามีคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องจริงๆไหมผมกล้าพูดเลยว่าผมคุยกับโบได้ทุกเรื่องหนูไม่รู้ว่าอะไรที่สร้างความมั่นใจให้ทอยมั่นใจในตัวหนูขนาดนั้นตั้งแต่วันที่เริ่มจนวันนี้เขารู้จักเราจริงๆเลยอะแบบที่เราเองยังไม่รู้จักตัวเองในแบบนั้นด้วยซ้ำเขาเชื่อว่าเราจะทำอะไรบางอย่างได้ตามที่เขาคิดเลยอะคือเขาไม่ได้หวังให้เราต้องเป็นแบบนั้นนะแต่เขาเชื่อว่าตัวเรามันเกิดมาเพื่อบางสิ่งทุกครั้งที่หนูท้อหรือว่าทุกครั้งที่หนูรู้สึกว่าหนูพอแล้วกับสิ่งนี้หนูไม่ได้เกิดมาทำสิ่งนี้หนูรู้สึกอยากล้มเลิกหรือจะเททุกอย่างเอาจริงนะเขาดึงมาจริงๆอ่ะโดยที่ไม่มีใครสามารถดึงหนูได้แบบนี้เลยเอาจริงผมไม่เชื่อในตัวเองแต่ผมเชื่อโบแต่หนูก็เป็นแบบนั้นค่ะเหมือนโบก็ไม่เชื่อในตัวเองแต่โบเชื่อผมโอ้ยขนลุกแต่มันเรื่องจริงอันนี้มันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นจิ๊กซอว์รู้สึกเหมือนปลดล็อกมากเพราะว่าเพิ่งมาฟังในรายการนี้แล้วก็มาคิดได้จริงๆว่าประเด็นมันคือเราไม่เชื่อในตัวเองแต่เราเชื่อในตัวของกันและกันใช่ใช่ใช่โอ้ยจะร้องไห้เออในสิ่งและนี่คือ on that day เรื่องวันนั้นที่คุยกันวันนี้ของ The Toy และ Wookie Lion ค่ะสวัสดีครับอย่างที่เมื่อกี้แท็กไลน์ของมันนะฮะเรื่องวันนั้นที่คุยกันวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดภาพหลายๆภาพใน Instagram ของทอยและโบมาพูดคุยกันว่าแต่ละช่วงเวลามันเป็นยังไงกันบ้างเริ่มที่ภาพแรกใน Instagram นะครับ Digital Footprint แรกจริงๆเริ่มที่ทอยก่อนอันนี้คือภาพแรกของทอยนะครับภาพแรกเป็นลงไว้วันที่11มกราคม2014ทอยพอจะอันนี้ใช่ภาพแรกจริงๆป่ะหรือว่ามีภาพก่อนหน้านี้ตลกไปป่ะคิดว่าน่าจะมีภาพก่อนอันนี้แต่ว่าหายไปละหรือลบไปสักอย่างโอเคซึ่งเหตุผลที่ทำให้ภาพนี้มันอยู่เป็นภาพแรกคืออะไรครับโอ้มันเท่เลยอันนี้มันเท่ใช่ป่ะในความรู้สึกเราเป็นรูปตอนเด็กแล้วก็ลงในช่วงประมาณวันเด็กพอดีนะครับโบเห็นเด็กคนนี้รู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีโบสอบไม่ดีดิโอเคก็รู้สึกมองหน้าแล้วรู้เลยว่าเป็นคนมีฝันอันนี้จริงๆว่าไม่จริงโอเคเข้าใจได้ไม่จริงต่อก็ได้เป็นคนมีฝันแล้วยังไงต่อก็ดูเป็นคนมีความฝันที่ทำตามความฝันดีตั้งแต่วัยเด็กค่ะโอเคครับแล้วก็ดูเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดมากเห็นผ่านภาพเหล่านี้ใช่ไหมเห็นผ่านภาพแรกเลยค่ะเห็นผ่านภาพแรกภาพนี้คิดเยอะขมวดคิ้วทอยครับกับสิ่งที่โบบอกมาสันนิษฐานมาว่าเป็นคนมีความฝันตั้งแต่เด็กเป็นคนคิดมากเรื่องนี้ในช่วงเวลานั้นนะช่วงที่เราลงปี2014เราเป็นแบบนั้นแล้วมั้ยคือจริงๆเป็นคนคิดเยอะแล้วกันคิดเยอะน่าจะคิดมากอ่ะครับช่วงนั้นระหว่างเอาเป็นภาพที่อยู่บนเวทีหรืออะไรอย่างงี้แหละเราคิดว่าความคิดณช่วงนั้นที่เราบอกว่าคิดเยอะคิดกับมันบ่อยๆเป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องดนตรีเรื่องชีวิตคิดว่าโตขึ้นอยากได้รถสีอะไรโอเคคิดเยอะคิดไว้ว่าโตขึ้นอยากได้รถสีอะไรนะฮะในช่วงเวลานั้นเป็นความคิดช่วงนั้นแล้วก็นี้ลองดีแคปอีกนิดนึงคือพอลงภาพไปในปี2014แล้วภาพต่อมาของทอยฮะมันกระโดดไป2ปีกลับมาอีกครั้งคือปี2016 2017ครับในช่วง2ปีนั้นไม่มีภาพอะไรเกิดขึ้นเลยพอจำได้ไหมครับว่าทำไมช่วงนั้นมันถึงไม่มีภาพใน Instagram ของเราผมน่าจะลบไปครับมันผมเป็นคนชอบลงแล้วก็ลบเป็นประจำอยู่ละเหมือนแบบพอตื่นมาอีกวันไม่ชอบรูปเนี่ยก็ลบไปนิสัยแบบนั้นเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ป่ะครับเป็นครับเป็นอยู่ทุกวันนี้ลงแล้วก็ยังลบอยู่ใช่ไหมครับเมื่อกี้เป็นของทอยครับของโบมีเรื่องหนึ่งที่เราไปไล่ดูมาแล้วก็ทั้งสองคนเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อยกเป็นเรื่องตัวเลขนะตัวเลขของทอยมี261ของโบมี1469ยอดผู้ติดตามของทอยมี1ล้านโบกี้มี 1.1 ภาพแรกที่ทอยลงวันที่11มกราคม2014ภาพแรกที่โบลงวันที่8มกราคม2014เหมือนกันครับน่ายังโอเคอยู่สมัยนั้นมีวิทยาการเนาะแต่งรูปได้อยู่จำหน้านี่ไม่ได้โอเคอันนี้เป็นภาพแรกพอจะจับอันนี้ใช่ภาพแรกจริงๆไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหมือนกันมีภาพที่ถูกลบไปเหมือนกันจริงๆลบไปเป็นพันเลยค่ะทำไมถึงมีภาพที่ลบไปเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่เราลบเพราะอะไรครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเปิดเผยเกินไปค่ะเรียกได้ว่าหนูลงทุกอย่าง
ไม่ว่าหนูจะรู้สึกนึกคิดอะไรตั้งแต่มาตั้งแต่เรายังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยเราลงทุกอย่างจริงๆแบบที่เราคิดว่ามันเป็นศิลปะด้วยเป็นชีวิตประจำวันด้วยเป็นสภาพจิตใจด้วยหรือว่าเป็นความจะลงใจด้วยแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆที่เขาเข้ามาเขาอยากจะรู้เรื่องเราแบบที่เราแสดงออกไปหรือเปล่าพอตัวเองเริ่มแบบว่ามีเข้ามาในวงการสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าบางรูปเราทำอะไรที่ไม่มีวุฒิภาวะหรือเปล่าหรือไม่เหมาะสมหรือบางอย่างบางอารมณ์ที่เราแสดงมันเป็นอารมณ์ไหนรวมถึงบางอย่างที่ได้ลงไปมันมักจะซ่อนสิ่งอะไรไว้เสมอทั้งเรื่องทุกสัมผัสอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพอเราเห็นภาพแล้วมันจะได้กลิ่นมันจะได้ยินเสียงมันจะได้ยินความรู้สึกที่มันเคยรู้สึกมาในภาพเหล่านั้นบางรูปเราก็ไม่ได้อยากรู้สึกไปตามนั้นอีกต่อไปแล้วอะมันรู้สึกอาจจะเจ็บปวดหรือว่าอาจจะรู้สึกยังไงก็ได้อะแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะแสดงออกในสิ่งที่มันควรจะสมควรจะอยู่ต่ออย่างนี้ค่ะแต่ว่าลบไปค่อนข้างเป็นพันรูปเลยแล้วก็มีบวกช่วงนึงรู้สึกว่าตัวเองลงรูปแบบพร่ำเพื่อไปหรือเปล่าก็เลยเลือกลบรูปที่รู้สึกว่าไม่ได้สปาร์คจอยแล้วถามทอยเวลาเข้ามาดู Instagram ของโบรู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้เห็นด้วยกับสิ่งที่โบบอกก็คือมันดูออกว่าโบเป็นคนเปิดเผยมากเกินไปเปิดเผยมากเกินไปในที่เนี้ยมันไม่ได้ผิดหรือถูกใช่ครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้ใครรู้จักผมอันนี้สำหรับผมใช่โอเคผมไม่ให้ใครรู้จักแบบโอเคอันนี้คือในมุมของเราเราก็รู้สึกว่าพอมองไปที่รูปของโบก็จะเห็นมุมบางอย่างที่มันถ้าเป็นเราเราจะไม่ได้เปิดเผยมากขนาดนั้นใช่ไหมครับโอเคทางด้านของโบครับเราลบรูปไปเยอะมากอะไรคือเหตุผลที่ทำให้รูปนี้มันเป็นภาพแรกที่เราเก็บไว้ในอินสตาแกรมครับก็รู้สึกว่าเป็นรูปกับพี่สาวที่แบบถ่ายด้วยกันจริงจริงจังๆไม่จริงจังหรอกแต่ว่างๆอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีนะตอนนั้น okay. ก็จำได้ว่าเหมือนตอนนั้นไปทานข้าวกับแม่แล้วก็แวะเจอกระจกถ่ายรูปกันก็รู้สึกว่ารูปนี้ไม่อยากลบอะค่ะเพราะว่า okay. ดูเป็นความสุขที่ดูแล้วจำได้เลยว่านะบรรยากาศตอนนั้นเป็นไงบ้างค่ะลองขยับเข้ามาอีกช่วงนึงพอจำวันนี้ได้มั้ยจริงๆไม่มีแต่เราสงสัยว่าอันนี้คืออะไรแล้วมันสปาร์คจอยเรายังไงถึงเก็บมันเอาไว้ฮะคือจริงๆรูปนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือมันก็เป็นรูปจากเน็ตทั่วไปค่ะแต่ว่าที่รู้สึกสปาร์คจอยรูปนี้เพราะว่ามันเป็นรูปสิงโตก็คือโบกี้ไลออนซึ่งจริงๆแล้วสิงโตมันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียค่ะหน้าที่ของสิงโตตัวเมียมันคือการล่าค่ะแต่ว่าหน้าที่ของสิงโตตัวผู้มันคือการเฝ้าระวังอยู่ที่ฐานทัพอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของโบว่าเป็นผู้หญิงทำงานเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะออกไปทำงานด้วยแรงพลังของตัวเองคือโบรู้สึกจริงว่าหน้าโบเหมือนสิงโตแล้วก็โบรู้สึกว่าคนนี้เหมือนโบโอเคโอเคทั้งในแง่รูปลักษณ์และในแง่ซิมโบลิกของมันของการเป็นสิงโตตัวเมียแล้วก็ชื่อของเราด้วยเนาะโอเคใช่ค่ะนี่ลองดูหลายๆภาพครับอันนี้ก็จะถามคล้ายๆทอยเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นช่วงปี2014อีกเหมือนกัน2014 2015นะครับเป็นช่วงแรกๆและเป็นช่วงที่เรียนดุริยางคศิลป์เฮ้ยน่ากลัวมากรู้สึกอย่างไรบ้างฮะโอเคอันนี้เซตแรกที่เราเรียกเห็นตัวเองในช่วงนั้นคิดถึงอะไรบ้างครับถามโบก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทอยตอบสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือใบหน้าค่ะแน่นอนแน่นอนว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่เนาะตอนนี้ครับมันก็ไม่เปลี่ยนขนาดนั้นหรอกแต่ก็ชอบเล่นตัวเองเผื่อคนอื่นเล่นเราก่อนนะโอเครู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นชอบใช้โทนสีที่แบบมีความเฟดๆอะไรบางอย่างคือโบจะเรียกช่วงนี้ของ IG เป็นหนึ่งในช่วงแห่งการเพ้อฝันค่ะคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงแรกๆที่คุณแม่เสียมันจะมีก่อนหน้านี้ที่โบจะลงแต่รูปขาวดำทั้งหมดเลยเพื่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่การไว้อะไรแต่มันรู้สึกว่ามันมองสีอะไรมันก็ไม่สวยในช่วงนั้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองแบบเนกาทีฟไปนิดนึงถ้าคนเข้ามาดูแล้วเอ้ยมันจะขาวดำหรือมันจะแบบเป็นยังไงเรียกได้ว่าเหมือนประชดชีวิตนิดหน่อยในการใช้เฉดสีใน IG ที่แบบคุมโทนที่ค่อนข้างแบบไม่ว่าสีสดแค่ไหนจะเฟดให้เป็นพาสเทลนิดนึง okay. ซึ่งก็ไม่ค่อยเข้ากับชีวิตเท่าไหร่มันเหมือนช่วงที่มันอยู่ในห้วงแห่งความฝันที่เราจะจดจำในพาร์ทนี้ค่ะ okay. ทั้งหมดถ้าสังเกตอ่ะมันจะเป็นสีเฟดๆหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างคือแบบจะไม่ค่อยชัดเจนสีดำก็คือจะไม่ดำสนิทใช่ค่ะบวกกับว่าช่วงนั้นโบรู้สึกว่าโบไม่สามารถมองสีที่เป็นสีสันได้อย่างสวยงามอีกต่อไปรู้สึกว่ามันจากที่เราชอบสีสันมากๆเรารู้สึกแสบตาเรารู้สึกว่ามันทิ่มแทงจิตใจเราอะไรประมาณนึง okay. ก็กลายเป็นช่วงแห่งการเฟดสีใน IG ซึ่งจริงๆช่วงนี้ค่อนข้างมีรูปเยอะค่ะแต่ว่าก็ลบไประดับ okay. นึงเหมือนกันให้เหลือแต่รูปที่เราคิดว่าเราไม่อยากลบคือโบชอบอธิบายอะไรแบบนี้มากมันแบบมันละเอียดอ่อนแล้วมันคิดว่าโบไม่เคยคิดว่ามันจะมีรายการไหนที่ทำแบบนี้แล้วเราต้องได้มานั่งอธิบายขอบคุณมากเราก็ชอบฟังเหมือนกันโอเคงั้นถามต่ออีกนิดนึงพอเราบอกว่ามันเป็นช่วงแห่งการเพ้อฝันนะครับ
มันเป็นความฝันแบบไหนนะที่เราเพ้ออยู่ตอนนั้นมันเป็นฝันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นฝันที่ดีมันเป็นฝันแบบไหนบ้างครับมันเป็นฝันที่เคยเป็นความจริงแล้วเคยเป็นความสุขในชีวิตซึ่งวันหนึ่งความสุขนั้นหายไปจนเรายังยอมรับไม่ได้ว่าความสิ่งนั้นมันไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว okay. เราก็เลยเลือกที่จะยังไม่พร้อมจะรับกับสีสันที่มันจะสดใสเกินไปหรือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเคยทำเราก็ไม่ได้อยากทำมันอีกแล้วโอเคครับทอยแล้วครับลองมองไปที่ภาพเหล่านี้ของโบและรวมกับสิ่งที่โบพูดถึงเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมีอะไรสะดุดตาเป็นพิเศษหรือว่าอยากเสริมไหมเรื่องช่วงเวลาแห่งความเพ้อฝันเรื่องภาพเหล่านี้เห็นโบในช่วงเวลานั้นแล้วรู้สึกไงบ้างขอดูรูปรถเสียเมื่อกี้หน่อยไหมรูปรถเสียได้รถเสียสตาร์ทไม่ติดเป็นไรรถเป็นไรอ่ะโบรถเป็นไรอย่างนี้เหรอเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายคือถ้าผมมองอ่ะผมรู้สึกเหมือนเห็นพี่สาวผมรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนกันแต่มันพูดไม่ถูกมันไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าโอเคซึ่งนอกจากถ้าดูรูปนี้แล้วคิดในปัจจุบันความสัมพันธ์ของพวกเรามีความรู้สึกนอกจากการเป็นเพื่อนโบมีความคล้ายๆพี่สาวเราอยู่ด้วยไหมมีนะยังมีอยู่ในแง่ไหนบ้างสิ่งปกติความสัมพันธ์ของทอยกับพี่สาวและความสัมพันธ์ของทอยกับโบมันคล้ายกันยังไงบ้างครับคือตั้งแต่แรกๆเลยผมไม่ใช่นักร้องอะเราโบเป็นนักร้องมาก่อนผมโทรถามตลอดเลยว่าจับไมค์ยังไงให้เท่วะนั่งสัมภาษณ์ยังไงให้มันดูดีวะคือผมถามตลอดถามโบตลอดเพราะผมเป็นมือกีตาร์เป็นเหมือนเป็นไม่ใช่ฟอนต์แมนเออกูไม่ใช่ฟอนต์แมนใช่ผมไม่ใช่แบบฟอนต์แมนอะไรเงี้ยก็จะโทรปรึกษาโบก็จะมีสถานะเป็นที่ปรึกษาในฐานะรุ่นพี่แล้วกันรุ่นพี่ที่จับไมค์มากล้ามากกล้าเป็นรุ่นพี่มากโบมึงโอเคเมื่อกี้เราชอบประเด็นเอ้ยพอมันจัดกรุ๊ปเป็นช่วงเวลาเนอะถ้าของโบในช่วงเวลาปี2014ที่ลงรูปเป็นช่วงแห่งความเพ้อฝันครับเราขอย้อนกลับไปที่รูปทอยอีกนิดนึงลองดูรูปเหล่านี้ช่วงเวลาเหล่านี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งอะไรของทอยดีหรือช่วงเวลาแห่งการคิดเยอะแบบที่บอกหรือนอกจากนั้นมันมีอะไรไหมทำตามใจเออใช่ครับช่วงเวลาแห่งการตามใจเลยไม่ได้คิดอะไรเลยโอเคแห่งการตัดในช่วงเวลาที่เราได้ทำตามใจขนาดนั้นไม่ต้องคิดอะไรย้อนกลับไปมองถึงช่วงนั้นเราชอบสิ่งเหล่านั้นกับชีวิตของเราขนาดไหนครับชอบเวลาได้ทำเพลงแต่ในฐานะของเบื้องหลังอะไรครับโอเคในฐานะแบบเป็นโปรดิวเซอร์มิวสิกโปรดิวเซอร์หรือแบบอเวนเจอร์อะไรเงี้ยชอบงั้นนับเฉพาะการเป็นโปรดิวเซอร์แล้วกันลองคิดดูว่าการเป็นโปรดิวเซอร์ในสมัยนั้นกับการเป็นโปรดิวเซอร์ในสมัยนี้ความสุขความชอบความท้าทายของมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเหมือนตอนนี้มันง่ายอ่ะมันโฟลว์ไปหมดเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้ง่ายใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกทุกอย่างมันแบบมันโฟลว์อ่ะมันง่ายไปหมดเลยแต่ในวันนั้นอ่ะทุกอย่างมันยากซึ่งเราอาจจะคิดถึงความยากที่มันไม่ค่อยโฟล์ในช่วงเวลานั้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจถ้าในสมมุติคนเล่นเกมเหมือนกันใช่ป่ะในเวลาที่พอเราโตขึ้นเราเล่นอะไรง่ายขึ้นมันจะเริ่มไม่ค่อยสนุกเราก็ตัดสินใจเล่นเปิดตัวใหม่เพื่อกลับไปเล่นที่มันง่ายๆเหมือนเดิมอาจจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นคือพอโตขึ้นมันก็เก่งขึ้นโปรดิวอะไรก็ง่ายไปหมดมันก็ดีในแบบนึงในแง่ของความเป็นมืออาชีพนะฮะเราสนใจอย่างนึงรู้สึกว่าทอยกับโบน่าจะมีความหลายๆอย่างอ่ะที่มองแล้วมันเหมือนกันแล้วมันก็เหมือนกันจริงๆอย่างที่บอกวันที่ลงรูปใน Instagram ยังบังเอิญใกล้ๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าลึกๆก็น่าจะมีอีกหลายเรื่องที่มองไม่ค่อยเหมือนกันมันก็คงจะมีบ้างในความคิดที่ต่างกันค่ะแต่ว่าเราทั้งสองคนมันไม่ใช่แค่เพื่อนมันเหมือนยากล่อมประสาทอ่ะ คือบางทีถ้าเราคิดอะไรสักอย่างที่แตกต่างกันแล้วเรานำเสนอมันขึ้นมาจะไม่ได้มีใครมาขัดกันว่าเฮ้ยทำไมคิดต่างเฮ้ยทำไมแบบนี้แบบนี้แต่กลายเป็นว่าทั้งสองคนมันดันพยายามอยากรู้ว่าทำไมถึงคิดสิ่งนั้นหรออธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ไหมพอเราอธิบายไปเรื่อยๆอีกฝ่ายดันอินกับสิ่งที่อีกฝ่ายอธิบาย ทำให้เอ้าความแตกต่างมันย้อนกลับมาสลับกันว่าเออฉันคิดแบบแกแล้วแล้วทอยก็เออฉันคิดเหมือนกันแล้วก็เอ้าสลับกันคือกลายเป็นว่ามันจะเข้าใจกันเองโดยที่ไม่ต้องตบตีกันเพราะว่าเหมือนเรามีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ทำให้เราอยากจะรู้ว่าทำไมคนแบบเนี้ยถึงคิดแบบนั้นแล้วทำไมเราคิดแบบนี้แล้วทำไมมันแตกต่างกันอันนี้นึกออกเลยเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ลองนึกจากที่คุยมาเวลาโบพูดอะไรขึ้นมาหรือว่าเราถามว่าบอยทอยรู้สึกไงทอยจะบอกว่าเข้าใจไว้ก่อนคือมันผ่านกระบวนการพวกนี้มาซึ่งบางทีสมมติถ้ามีอะไรที่เราไม่ได้เข้าใจกันขนาดนั้นว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นอ่ะหนูเชื่อเลยว่าอยู่ดีๆวันนึงมันเข้าใจกันเองโดยที่เราไม่ต้องถกเถียงกันว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่คือเราไม่เคยตัดสินว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดเราแค่รู้ว่าเราจะเข้าใจสิ่งนี้ยังไงประมาณนั้นค่ะไม่เคยทะเลาะกัน
หนูว่าทะเลาะกันมากสุดคือไม่ตอบไลน์แค่นั้นอะโอเคแล้วมันไม่มีใครตอบไงใช่คือในขณะที่ทุกคนคนนึงโทรไปด่าคนนึงว่าเฮ้ยทำไมไม่ตอบไลน์เลยอีกคนก็ไม่ได้อ่านของเราเหมือนกันคือความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์แบบอะไรไม่รู้ที่ okay. ผัดกันส่งมีมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครอ่านของใครเลยอ่ะ เออ okay. แบบไม่มีผู้อ่านอ่ะพี่แบบมีแต่ผู้ให้คือพวกเราเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับเวลาส่งงานอะไรมาเราก็ไม่เคยรับเราไม่เคยคุยกันเรื่องงานเลยเพราะว่าเราคุยกันไม่ค่อยได้อ่ะมันคุยกันไปมันไม่ได้อะไรเลยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะส่งมีมหากันแล้วก็เห็นด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ยดูมีมันนั้นที่กูส่งไปยังอ๋อฮ่าๆๆๆอันไหนตลกเราก็จะโทรมาขำกันแล้วก็ว่าอันนี้เดี๋ยวให้ลองเช็คดูแล้วกันว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนิสัยในการเล่นโซเชียลมีเดียการโพสต์ภาพนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดภาพทอยไปหลายๆภาพที่ทอยโพสต์ทอยก็จะมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างในการโพสต์ของตัวเองให้โบกี้ลองตอบแทนทอยนะว่าภาพเหล่านี้ที่เห็นมีความเป็นตัวตนของทอยอยู่ในภาพเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนครับภาพยิ้มก็โผล่ขึ้นมาหนูว่าเขามีคาแรคเตอร์ในเรื่องการโพสต์รูปค่ะไม่ว่าเขาจะถ่ายมา100รูปเขาจะเลือกเพียงรูปเดียวที่ดีที่สุดลบออกไปไม่โพสต์ ใช่ใช่ไหม เขาเป็นคนอันนี้ส่วนตัวถ้าเกิดมองให้ลึกเลยถึงเรื่องการโพสต์รูปเขาเป็นคนหนึ่งคือเป็นคนขี้เกรงใจคนอื่นสองคือเขาเป็นคนแบบว่าไม่ได้ขวนขวายในการที่จะมีชื่อเสียงเพิ่มเติมสิ่งที่เขาทำคือเป็นสิ่งที่เขาอยากทำซึ่งหนูว่าบางคนอาจจะไม่เก็ทเขาแต่ถ้าหนูสังเกตทุกรูปที่ไม่ได้มาจากการแคปมันจะเป็นรูปที่ค่อนข้างแบบคอนทราสต์จัดหรือว่ามีความมัวๆอะไรสักอย่างที่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากมุมกล้องหรือว่าเกิดขึ้นจากเนี่ยใช้ฟิลเตอร์ที่มันมัวๆรูปนี้อาจจะถ่ายมา100รูปแล้วอาจจะเป็นรูปที่เขาลืมตาได้กว้างกว่านี้ แต่เขาไม่เลือกที่จะใช้มัน เพราะว่าไงเพราะเขาเกรงใจคนอื่นเขาทำไมกูต้องมองวิเคราะห์หน้าดีวิเคราะห์เลยทอยเดี๋ยวทอยวิเคราะห์โบด้วยนะโอเคหนูว่ามันสื่อสารผ่านรูปได้ดีค่ะสำหรับหนูรู้สึกอย่างเดียวคือทอยอ่ะเป็นคนลงรูปน้อยแต่ลงทุกครั้งก็ไม่เห็นมีครั้งไหนชัดเลยอ่ะสักครั้งใช่หนูรู้สึกว่าเขาอาจจะตั้งใจแสดงออกหรือเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความแบบไม่ชัดเจนในรูปอ่ะแต่หนูเชื่อว่าตัวจริงเขาเป็นคนชัดเจนอยู่ประมาณนึงแต่เขาไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาชัดเจนอ่ะรวมไปถึงเรื่องแบบลักษณะนิสัยบุคลิกหรือว่าการใช้สีหรือว่าการใช้อะไรสักอย่างที่เป็นคอมโพสที่แบบดิบมากๆคอมโพสดีมากๆมันเห็นทุกอย่างแล้วมันเป็นแบบซิมเมทรีมากอ่ะแต่เขาเลือกที่จะครอปในส่วนที่ไม่ค่อยเห็นหน้าเขาเท่าไหร่แล้วก็ลงโดยที่ข้างหลังก็สวยมากเป็นแบ็คกราวด์มืดๆมองไม่เห็นอะไรเลย okay. ซึ่งหนูก็รู้สึกว่ามันก็ลึกซึ้งนะที่จะวิเคราะห์อะไรแบบนี้เพราะว่าตัวเขาเองตอนลงเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ แต่ว่าแค่หนูรู้สึกว่าในการที่รู้จักเขาอ่ะเขามักจะทำอะไรแบบนี้บ่อยๆโอเคค่ะทอยครับเราเป็นอย่างที่เพื่อนเราวิเคราะห์มาเมื่อกี้ไหมครับผมให้ 80% เลยแบบใช่ครับขอ20ที่ไม่ใช่20ก็คือมันเป็นงานลูกค้าด้วยโอเคมืองานลูกค้ามึงชัดสุดเลยในรูปอ่ะใช่ไงก็เลยไม่เบลอใช่ไหมเออที่เราบอกว่าไม่ตรงกับ20%เพราะว่าใช่อันนี้ที่พูดทั้งหมดไม่นับงานลูกค้าแล้วกันเพราะว่างานลูกค้าจะไปลงเขาเบอร์ทำไมเบอร์ไม่ได้เบอร์ไม่ได้แล้วจริงไหมฮะที่เราก็ไม่ได้ขวนขวายการมีชื่อเสียงมากกว่านี้ผ่านการแบบโพสต์ภาพไม่ได้ต้องการที่มันจะโพสต์ภาพที่มันเพิ่มอะไรให้เราไปมากกว่านี้เราอยากลงอะไรเราก็ลงผมคิดอย่างนั้นผมคิดว่าผมไม่เคยอยากมีชื่อเสียงมากเพิ่มไปกว่านี้โอเคใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อยากมีชื่อเสียงมากไปกว่านี้แล้วเวลาโพสต์ภาพหนึ่งภาพเราโพสต์มันเพราะอะไรความรู้สึกแบบไหนทำให้เราตัดสินใจโพสต์ครับคิดว่ามันตลกดีอะไรเงี้ยตลกดีโอเคหรือไม่ก็แบบเท่ดีโอเคเราคิดว่ามันตลกดีเท่ดีสำหรับเราหรือว่าเราคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะทำให้คนที่เข้ามาเห็นตลกดีและเท่ดีไปด้วยเท่ต่อเราเท่ต่อเราเท่ต่อคนอื่นไม่รู้โอเคเท่ต่อเราใช่แล้วเหตุผลของความเบลอล่ะครับที่ชอบลงภาพเบลอๆอันเนี้ยมันมีอย่างเงี้ยคือหมายความว่าเหมือนที่โบบอกเลยคือผมเข้าใจเรื่ององค์ประกอบภาพแล้วกันเรื่องสีคอมโพสแต่ผมไม่ทำเพราะว่า ทำไมไม่ทำทำไมถึงไม่ทำเพราะว่าทุกคนทำอ่ะใช่ okay. ผมไม่รู้ว่ามันได้อะไรขึ้นมาในการที่เราสร้างศิลปะที่ทุกคนคิดแบบเดียวกันอยู่แล้วผมอันนี้สำหรับผมไม่ใช่โอเคตัวเขาเองก็มีศิลปะในแบบของเขาเราไม่ถามดีเลยว่าวิธีคิดมันก็จะคล้ายๆกับการทำเพลงของเราใช่ครับเหมือนกันเหมือนการทำเพลงโอเคแสดงเห็นผ่านภาพขึ้นมาได้ยอดเยี่ยมครับ
มาที่โบนะครับเราจะให้ทอยเป็นคนเริ่มวิเคราะห์ก่อนเหมือนเดิมนะครับของโบก็จะหลากหลายพอสมควรอันนี้เราแรนดอมไม่ได้เรียนตามลำดับมาเลยนะครับเชิญเลยครับทอยวิเคราะห์องค์ประกอบภาพวิเคราะห์บุคคลคนนี้ผ่านภาพเหล่าเมื่อกี้ให้ดูหน่อยครับคิดว่าเขาเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าคนคนนี้มีความสุขขึ้นใช่ผ่านภาพออกมาผ่านภาพอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในส่วนประกอบไหนอ่ะแต่ว่ามีมวลบางอย่างที่รู้สึกว่าคนคนนี้มีความสุขขึ้นโอเคภาพเซตเนี้ยของโบให้เราเลือกมาเนี่ยมันน่าจะอยู่ในเลนส์ประมาณ2ปี 2-3 ปีประมาณนี้แสดงว่าถ้าเราเห็นว่าโบมีความสุขมากขึ้นมันก็น่าจะมากกว่าเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่เราก็รู้จักกันแล้วเหมือนกันใช่ไหมฮะถูกไหมครับใช่ค่ะมีความสุขขึ้นแต่ว่าเหมือนจริงๆก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าช่วงที่ไม่มีความสุขเลยก็มีแต่แค่ไม่แน่ใจว่ามีความสุขขึ้นจริงๆหรือว่าความสุขมันเท่าเดิมแต่ว่าเราเอามาใช้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเลือกที่จะแบบทำให้รูปมันมีความแบบว่าโพซิทีฟมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะหม่นๆดาร์กๆไปหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะทำไมถึงรู้สึกว่าอยากให้มันโพซิทีฟมากขึ้นครับรู้สึกว่าเราแสดงความไม่มั่นใจออกมาเยอะมากไปหน่อยแล้วก็อาจจะทำให้คนที่เขาติดตามก็ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองมีอะไรที่ไม่มั่นใจเหมือนกันหรือเปล่าแล้วอาจจะทำให้แบบมันไม่เป็นการกล่อมเขาให้ไม่มั่นใจตัวเองขึ้นไหมโอเคเป็นการคิดอันนี้มีความคิดถึงคนที่เข้ามามองเห็นภาพเราใช่ค่ะมากขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เราพยายามโพซิทีฟมากขึ้นด้วยความรู้สึกว่าเราก็โพซิทีฟขึ้นแล้วจริงๆด้วยป่ะหรือว่าจริงๆก็ด้วยนะคะแต่ว่าคือจริงๆหนูรู้สึกว่าตั้งแต่ลงรูปมาเซตนี้จะมีความแตกต่างกันมากระหว่างแบบ perfectionist กับว่างเปล่าอ่ะคือจริงๆหนูเป็นคนแบบ perfectionist ในหลายๆด้านหนูยอมรับว่ารูปที่ต้องใช้รูปที่เราสวยแล้วจริงๆอ่ะรูปที่แต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่องแบบพร้อมมันต้องเป็นรูปที่สวยจริงๆคือหมายความว่าหนูจะสามารถแต่งหน้าเพิ่มในแอปหรือจะแต่ง Photoshop หรือจะสามารถบีบรูปแบบหนูจะทำมันได้แบบเพื่อให้ตัวเองสวยขึ้นที่สุดเท่าที่เราอยากต้องการแต่ว่ารูปที่จะมีความเปื่อยเปล่าความว่างเปล่าคือรูปที่แบบหน้าสดโดยที่ไม่แต่งอะไรเลยแม้กระทั่งสีอ่ะหนูว่าความแตกต่าง2 อย่างเนี้ยมันเป็นแบบขาวกับดำเนี่ยมันอยู่ในรูปเซตนี้ถ้าจะจินตนาการต้องจินตนาการให้สุดหนูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าคนจะมองว่าเฮ้ยคนนี้แต่งรูปคนนี้บีบรูปหนูไม่เคยอายเลยนะที่จะโชว์ทักษะในการแบบโฟโต้ช็อปหรือว่าแบบเหมือนตัวอะไรก็ตามการสวยในลักษณะหนูอ่ะอาจจะดูแปลกสำหรับคนอื่นหรืออาจจะดูแบบแต่งเวอร์มากแต่ว่าสำหรับหนูอ่ะหนูชอบตรงนี้ชอบที่มันสวยจนเวอร์จนเป็น AI จนไม่ใช่คนแบบนี้ okay. ใช่แต่ว่ารูปที่ไม่สวยอ่ะถ้ามันจะไม่สวยถ้ามันจะเป็นตัวเองก็ขอให้เป็นตัวเองไปเลยจริงๆโดยที่คนก็จะมองได้เลยว่านี่คือโบกี้ไลออนบนเวทีบนสเตจกับนี่คือโบกี้ไลออนที่ไปเดินจตุจักรในบรรดาภาพเซตนี้แล้วกันหรือว่าอาจจะนับช่วงหลังๆก็ได้ครับมันมีโบกี้มันมีบัวคลี่มันมีบาร์กี้อยู่ในเหล่านี้ทุกคนไหมครับทุกคนค่ะนะครับโบคนนี้คือใครครับโบกี้ค่ะโบกี้ครับโบกี้โบกี้โอเคคนนี้โบกี้ค่ะโบกี้ครับคนนี้ครับบาร์กี้ค่ะคนนี้คือบาร์กี้โอเคคนนี้ครับบาร์กี้ค่ะครับบัวคลี่บัวคลี่โอเคบาร์กี้บาร์กี้โอเคใครบัวคลี่บัวคลี่ครับโอเคซึ่ง3คนนี้ทอยรู้จักทั้ง3คนนี้ใช่ไหมครับเคยคุยกับทั้ง3คนนี้ใช่ป่ะแค่บัวกี้กับบัวคลี่2คนใช่ใช่จริงไหมครับเราให้แค่บัวกี้กับบัวคลี่ไปคุยกับทอยไม่เคยเอาบาร์กี้ไปคุยกับทอยป่ะเออไม่เคยค่ะโอเคอันนี้โบอธิบายลักษณะนิสัยของ3คนนี้ในรายการปาเต้นไปแล้วเราให้ทอยเป็นคนอธิบายโบกี้กับบัวคลี่ครับความแตกต่างของ2คนนี้เท่าที่เราสัมผัสได้ okay. มีอะไรบ้างครับเหมือนโบกี้อ่ะจะมีความแบบ perfectionist มีความแบบแปะ okay. บางอย่างที่พร้อมที่จะ on stage อะไรเงี้ยส่วนบัวคลี่น่าจะเป็นคนแบบอยู่ไม่ใช่อยู่บน stage แต่อยู่ในแบบข้างล่างเลยบอกว่าคุยกันข้างล่างตอนที่เราค้นพบ3ลักษณะนิสัยนี้เราค้นพบมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมันเป็นโดยธรรมชาติหรือเราวางโพซิชันเอาไว้เพื่อจัดการกับลักษณะนิสัยบางอย่างของตัวเองนะใช่ค่ะค้นพบตอนนั้นไปหาจิตแพทย์แล้วก็มีปัญหาเรื่องเป็นคนใจอ่อนฟังแล้วอาจจะดูธรรมดาแต่ว่าความใจอ่อนเนี้ยมันทำร้ายชีวิต
มาตลอดทั้งชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากมีใครอยู่ข้างๆคนที่จะแบบช่วยมารักษาความใจอ่อนนี้ได้ก็เลยลองคุยกับตัวเองนี่แหละว่าแล้วคุยแล้วมันไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่ามันมีคนเดียวแล้วมันก็คุยแล้วเอ้าใจอ่อนก็เป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วไหมก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีมันดีแล้วไหมแต่ว่าพอคุยไปคุยมารู้สึกว่ามันต้องมีใครปกป้องเราอ่ะสุดท้ายคนปกป้องเราก็คือตัวเราเองค่ะเราก็เลยสร้างอีก2ตัวขึ้นมาแล้วก็กำหนดลักษณะนิสัยว่าเป็นเราในแบบไหนนั่นแหละโบกี้ก็คือคนในบนสเตจพร้อมที่จะเป็นโบกี้ไลออนบัวคลี่คืออยู่กับธรรมชาติซึ่งก็เป็นคนใจอ่อนแต่บาร์กี้อาจจะเป็นคนที่สามารถคิดใน worst case ของทุกๆด้านเพื่อรักษาบางอย่างให้กับตัวเองที่มันมี3คนเพราะว่าหนูอยากบาลานซ์อะไรบางอย่างให้มันไม่สุดโต่งเพราะว่าหนูก็ค่อนข้างเป็นคนแบบทำอะไรบางอย่างก็สุดมากก็มากสุดน้อยก็ไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายพอมี3คนนี้ถามมาช่วยไหมก็ไม่นะคะก็คือที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เลยไม่เชื่อทอยมีแบบนี้ไหมครับลองนึกดูมีไหมเรามีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งหรือสองคาแรคเตอร์เพื่อฟังก์ชันบางอย่างของเราไปผมว่าผมมีจากที่ฟังโบพูดนะเหมือนของผมมันจะอีกศาสตร์หนึ่งแล้วกันผมเป็นคนไม่ต้องการให้ใครรู้จักว่าผมเป็นยังไงทอยอีกคนหนึ่งมันอยู่ข้างในผมคิดว่าเหมือนเอาออกมาไม่ได้จะเอาออกมาได้แค่ตอนที่อยู่กับคนที่สนิทเท่านั้นอะไรเงี้ยแค่นั้นโอเคใช่ครับซึ่งโบมองเห็นทอยคนนั้นที่อยู่ลึกๆ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 
มีถึง3คนในตัวเองอย่างที่เขาคิดอะไรแบบเนี้ยแต่ความจริงแล้วหนูว่าทุกคนไม่ได้มีคนเดียวอยู่ในตัวค่ะเขามีหลายคนมีหลายอารมณ์มีหลายความรู้สึกมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยหรืออาจจะต่างกันจนสามารถแบ่งเป็นคนๆแบบนี้ได้แต่โบรู้สึกว่าโบกล้าที่จะแบ่งมันแล้วก็สร้างความแปลกอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเห็นไปเลยว่าชัดเจนอะทั้งที่มันอาจจะไม่ได้แปลกด้วยซ้ำอะ okay. หนูแค่คิดว่าการที่จะจัดการกับตัวเองในอารมณ์ต่างๆอะมันก็แล้วแต่วิธีของคนว่ามีวิธีจัดการยังไงแต่ว่าสำหรับโบแล้วอะโบรู้สึกว่าตัวเองต้องเข้าใจตัวเองที่สุดถึงจะเริ่มเข้าใจทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้น่าอายเลยค่ะ okay. ที่จะคุยกับตัวเองบ้างโอเคขอบคุณมากครับเราว่าได้คำตอบว่าพอเราเข้าใจที่สุดเราก็เลยเข้าใจเหมือนกันทั้งว่าเรามี3ลักษณะนิสัยได้และหยิบมันมาใช้ในฟังก์ชันที่แตกต่างกันใช่ค่ะนะครับโอเค
เมื่อกี้อะครับเวลาถ้าอย่างทอยเวลามีคำถามแบบหรือว่ามีคำถามแบบชีวิตคืออะไรวะเฮ้ยเราไม่มีอยู่จริงเว้ยมึงเลยอย่างเงี้ยนอกจากโบทอยแบบคุยเรื่องนี้กับคนอื่นๆหรือโทรหาคนอื่นๆอีกบ้างปะน่าจะเป็นแค่โบอะเพราะผมรู้สึกว่าคนแบบนี้คนแบบเนี้ยน่าจะมีแค่โบเราเริ่มรู้สึกตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเราสามารถคุยเรื่องพวกนี้กับโบได้เปิดเผยเรื่องพวกนี้กับโบได้อันนี้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยนะใช่ใช่เหมือนซึมๆไปใช่ซึมๆไปเองแล้วโบเริ่มรู้สึกเมื่อไหร่ว่าเราสามารถคุยเรื่องพวกนี้กับทอยได้รู้สึกว่าเราเข้าใจอะไรบางอย่างในแง่มุมเดียวกันที่อาจจะเป็นความตลกสำหรับคนอื่นที่แบบว่ามันเป็นเรื่องจริงจังที่แบบดูแล้วเพลินๆอาจจะแบบเฮ้ยทำไมถึงคิดได้ลึกซึ้งแบบนี้แต่ว่าทอยน่าจะเป็นคนเดียวที่จริงจังกับเรื่องนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ okay. เราลึกไปไหนเขาก็ลึกไปด้วยอะโดยที่เวลาใครถามว่าเมื่อกี้คุยอะไรกับทอยบางทีคุยโทรศัพท์กันคือคุยนานมากอะแล้วเวลาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้คุยกับทอยมาถ้าถามว่าคุยอะไรกันอะจะรู้สึกว่าจะต้องพูดไงดีวะชีวิตคืออะไรเชื่อไหมว่าเราไม่มีอยู่จริง okay. หรือว่านี่คืออีกอวกาศหนึ่งแล้วอีกโลกหนึ่งเขาทำอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเมายาหรือเปล่าหลอนหรือเปล่าแต่คือจริงๆแล้วมันแค่เป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในชีวิตอะแต่ว่าแค่เราอยากพูดเรื่องนี้และแค่เรารู้สึกว่าบางอย่างที่คุยกันอะมันดูอาจจะดูเป็นปรัชญาชีวิตอะแต่สุดท้ายมันไปแทรกซึมอยู่ในเจตจำนงเราหรือว่าทุกอย่างที่เราทำมาตลอดตั้งนานแล้วโอเคแม้กระทั่งในผลงานด้วยเคยคุยกันนานที่สุดในเรื่องอะไรครับและใช้เวลานานเท่าไหร่ในการคุยกันไม่รู้ว่ะมันนานขนาดนั้นจริงๆค่ะสิบมันนานขนาดนั้นบางทีถือสายไม่พูดอะไรกินน้ำก็ถือสายไว้อะแล้วไม่มีใครวางด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่การคุยแบบที่จิ้นกันก็คือไม่ใช่อ่ะแต่มันเป็นการคุยที่เหมือนจะไม่ได้อะไรแต่มันได้ใช่ไหมใช่จริงๆคุยกันเรื่องอะไรยาวที่สุดใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะคุยเรื่องเหตุการณ์ชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปัจจุบันแล้วก็อดีตความแตกต่างหรือไม่ก็เอาตรงๆก็คือส่วนใหญ่มันคือคำเดิมเลยชีวิตใช่ค่ะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องมีมในไหนถึงจะมันพูดเรื่องมีมขึ้นมาเนี่ยฮะเราก็ไปที่อันนี้เราก็งงแบบงงมากชานมนอนก้น แล้วเราก็อ่านไปเรื่อยๆมันแบบเออเนี่ยมันคือมีมจริงๆเนาะเนี่ยมันจะต้องเกิดความรู้สึกแบบไหนทอยถึงเรื่องที่จะทักไปหาแล้วก็บอกว่าเคยได้ยินเรื่องชานมนอนก้นปะหลอนเหี้ยๆอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นตลอดแหละคือจริงคุยแบบคือผมว่าคุยกันมันก็มีหมดแบบว่าไม่ต้องจริงจังอะแบบว่าบางมีวันหนึ่งผมโบทำงานอยู่เฮ้ยจริงเหรอโบยุ่งแน่เลยโทรไปหาขอบคุณนะคิดขึ้นมาแล้วด้วยนะเออมันสะกิดใจขึ้นมาได้เองเลยด้วยทำงานอยู่แน่เลยใช่แต่แบบโบต้องยุ่งแน่เลยกดไปโทรเฮ้ยมึงดูมีมได้ยังแล้วโบกำลังจะทำงานเลยโอเคซึ่งโบก็จะทำยังไงกับช่วงเวลานั้นฮะก็คุยกับเขาต่อสื่อสารไปทำงานก็ทำงานก็ต้องทำมีมก็ต้องดูมันเลือกไม่ได้ค่ะมันเป็นหน้าที่แต่ว่าเรารู้สึกว่าอันเหตุผลหนึ่งที่อาจจะมีมีมกันได้เยอะๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารับส่งจินตนาการกันได้ไวมันไม่ใช่มุกนะมันคือจินตนาการมันคือก้อนจินตนาการซึ่งอย่างวิเคราะห์เลยฮะอันนี้จินตนาการของมันคืออะไรมันเป็นจินตนาการในเรื่องความเสียเวลาค่ะจริงๆ okay. มันเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลากับเรื่องนี้เลยอะ mm. แต่แบบเขาแค่อยากให้รู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เขาเล่ากันแถวละย่านลาดพร้าวว่ามันน่ากลัวมากๆอะแค่ได้ยินก็หลอนแล้วอะแล้วพอเราถามว่าแล้วยังไงที่น่ากลัวก็คือมันก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็เลยน่ากลัวแต่ได้ยินครั้งแรกแล้วน่ากลัวซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ขำแบบคือหนูจำได้เวลาหนูลงคนก็จะแบบคืออะไรนะยังไม่เข้าใจความขำนั่นแหละคือความไม่เข้าใจใครเข้าใจมันเองก็ไม่เข้าใจโอเคแต่ว่าชานมนอนก้นน่ากลัวซึ่งไอ้แรงบันดาลใจไม่รู้ว่าเรียกว่าแรงบันดาลใจได้ไหมจากไอ้ชานมนอนก้นหรือว่าความไม่รู้เรื่องของมันอ่ะมันก็จะมีรอบนึงที่โบก็เป็นไวรัลเหมือนกันคือการลองพูดอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเป็นเวลา10นาทีใช่ไหมอันนั้นทอยได้ดูสิดูดูโอเคมันดูแบบไลฟ์เลยแหละมันไม่ใช่แค่10นาทีที่หนูพูดได้นะคือจะพูดไปชั่วโมงนึงมันก็ไม่เหนื่อยเลยอ่ะโอเคซึ่งตอนนั้นความรู้สึกที่ทำให้เราทำสิ่งนั้นขึ้นมาคืออะไรครับหนูรู้สึกจริงๆว่าหนูเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองแต่หนูรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่หนูมั่นใจที่สุดในชีวิตว่านี่คือพรสวรรค์ของหนูจินตนาการที่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมันถ้าให้เรียกแบบมีศิลปะหน่อยมันคือจินตนาการที่พังผูออกมาแบบ24ชั่วโมง
หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีใครลองไหมแต่ว่าพูดอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกันเลยแล้วมันไม่เกี่ยวกันจริงๆอ่ะแบบไม่มีอะไรที่เป็นแบบกลุ่มก้อนเดียวกันเลยแต่ว่ายังสามารถเป็นเรื่องเดียวกันได้หนูว่านี่แหละคือชีวิตซึ่งทอยตอนที่ฟังสิ่งนั้นและเห็นสิ่งนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับผมเคยอ่านเจออันนึงอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วศิลปะมันไม่ต้องมีเป้าหมายอ่ะมันไม่ต้องมีเหตุผลนั่นอ่ะคือศิลปะขอบคุณนะที่มองการเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยเป็นศิลปะเป็นศิลปะดีใจมากใช่อะไรคือความงดงามที่สุดในงานศิลปะชิ้นนี้ครับการพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเป็นเวลา10นาทีของโบกี้ไลออนครับความที่มันไม่ลงมามีเหตุผลอ่ะโอเคถูกต้องป่ะคือเหมือนแบบว่าพอมันไม่มีเหตุผลอ่ะมันต้องไม่มีเหตุผลไปให้สุดอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่มึงมีเหตุผลอันเนี้ยแพ้ละถ้ามันเชื่อมโยงกันขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวแพ้ละใช่แพ้ซึ่งสิ่งที่โบทำก็คือสำเร็จสำเร็จนั่นคือศิลปะครับซึ่งผมว่าโบสามารถทำได้1ชั่วโมงก็ทำได้วันนึงก็ทำมาแล้วถามทอยได้ใช่ๆคือโบรู้ตัวว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตแต่ทอยไม่เชื่อไม่น่านะไม่น่าเป็นสองเลยแต่ว่าใจว่าใช่แต่ว่า okay. ทอยไม่เชื่อเพราะว่าจริงๆเวลาโบอยู่กับทอยอ่ะโบไม่ค่อยอยากทุกข์ให้ทอยเห็นน่ะ okay. แต่ไม่ได้หมายความว่าโบไม่ทุกข์เลยนะแต่ว่าการแสดงความทุกข์เวลาอยู่กับทอยอ่ะมันจะแตกต่างกับการแสดงกับคนอื่นโบสงสัยจริงๆนะว่าทำไมทอยถึงไม่คิดว่าโบเป็นอินโทรเวิร์ตทอยแล้วก็แบบเพื่อนๆแบบที่อยู่เคียงข้างทอยทั้งหมดเขาจะคิดว่าแบบคือในสารระบบเขาอาจจะคิดว่าโบเป็นคนแบบว่าเฮฮาตลอดเวลาแล้วก็พูดไปเรื่อยๆโดยที่แบบมันเป็นแก๊งหัวโจกแบบแก๊งที่แบบตลกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่กับตัวเองอ่ะมันก็จะมีมุมอื่นๆที่แบบเงียบไปเลยโดยที่แบบไม่เหมือนไม่มีตัวตนอยู่แบบนี้หนูมาสังเกตหลังๆนี่แหละเวลาหนูพูดจริงๆเลยอ่ะว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตทอยจะเฮ้อเฮ้อเฮ้อไม่จริงแล้วคนรอบข้างทอยก็คิดไม่จริงหนูก็เลยมาคิดว่าหนูไม่เคยแสดงลักษณะที่หมด energy หรือแบบแบตหมดให้ทอยดูเลยเท่าไหร่เลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นเพื่อนแบบข้อยกเว้นเพื่อนคนเดียวเลยที่จะไม่เคยแบตหมดใส่ก็เลยอาจจะทำให้ทุกครั้งที่เราแบตหมดเราหมดทั้งคู่แล้วทุกครั้งที่เราต้องการเติมเต็มเรามาคุยกันแล้วมันเหมือนชาร์จแค่นั้นเองอะ okay. มันก็เลยกลายเป็นว่าthat's why ทอยถึงมองว่าเป็นอินโทรเวิร์ตปลอม มีอะไรจะแก้ตัวในเรื่องนี้ไหมครับ ผมคิดตามอยู่ทั้งผมก็โอเคมันintrovert มันก็อาจจะมีหลายแบบหลายเลเวลมั้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละคนถ้าเป็นอย่างที่โบพูดผมก็เข้าใจได้โอเคซึ่งทอยก็เป็น introvert เหมือนกันหรือเปล่านะลองประเมินตัวเองคิดว่าผมว่า 100% 100% ผมแก้ไม่ได้ผมดึงพลังออกมาเป็น extrovert ไม่ได้โอเคของโบจะมีบางช่วงที่ดึงออกที่ดึงได้ทอยจะดึงไม่ได้เลยศูนย์เลยพยายามดึงมั้ยครับหรือว่ามีช่วงนึงแบบฝืนมากที่จะเข้าสังคมอ่ะใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายก็ให้สังคมเข้ามาหาเราแล้วกันโอเคนึกออกแสดงว่าเวลาคุยกับโบอย่างเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันทอยก็ไม่รู้สึกว่านี่มันคือการดึงพลังงานอะไรมาใช้มันคือคุยกันตามปกติเป็นพื้นที่ที่มันดึงของหนูมาหมดเลยเหมือนมันมีแม้กระทั่งทอยอ่ะเขาไม่สบายอยู่ช่วงนึงแล้วเขาไอแล้วเขาไอไม่หยุดมาหลายเดือนแล้วแต่เขาก็อยากคุยกับโบนะเขาก็เลยโทรมาไอให้ฟังไปเรื่อยๆอ่ะแบบโบแม่งไอไม่เข้าใจเข้าใจโอ้ยแม่งรู้สึกดีไอไม่หยุดแล้วไม่หยุดคุยด้วยแบบพักไหมพอมาเล่าอย่างเงี้ยมันดูแบบนอนเซนส์มันดูแบบแต่ช่วงที่เราทำมันมีความหมายกับเรามันมีประโยชน์กับเราจริงๆคือผมรู้สึกว่าผมพูดจริงผมไม่รู้ว่าในชีวิตผมจะมีเพื่อนอย่างนี้ไหมอ่ะคือแบบว่าก็ดีใจนะแต่ก็เสียใจนิดนึงก็แบบว่าคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องจริงๆอ่ะอันนี้ผมคิดว่าเป็นคำถามเป็นท็อปิกที่น่าสนใจอีกอันนึงคือในชีวิตเรามีคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องจริงๆไหมผมกล้าพูดเลยว่าผมคุยกับโบได้ทุกเรื่องใช่ไอก็ได้ไม่ต้องคุยก็ได้โทรไปไอขอบคุณนะแต่มีความหมายนะเราเชื่อว่ามีความหมายจริงๆฮะเมื่อกี้แล้วถ้าเป็นโบครับเมื่อกี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นทอยมันจะตั้งท็อปิกขึ้นมาอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วถ้าเป็นโมเมนต์ที่โบเป็นคนชวนทอยคุยหรือว่าโทรไปหาทอยหรืออะไรบางอย่างมันมักจะเป็นเรื่องอะไรหรือเป็นท็อปิกอะไรบ้างก็มีครั้งหนึ่งคอเฟสไทม์มาผมก็กำลังจะทำงานเลยคอเฟสไทม์มาแล้วเป็นรูปเท้าใช่แล้วผมก็หลับ
อุ้ยทำไมโบนหน้าตาเหมือนเท้าเลยอ๋อตุ้มเท้าเนี่ยนิ้วโป้งเท้าเป็นเท้าใช่ไม่แล้วขอได้ปะอันนี้ขอแซงหน่อย คือทอยคิดว่าหนูแปลกใช่ไหมแต่พอทอยเห็นว่ามันเป็นรูปเท้าอ่ะเขาก็เอาเท้าตัวเองมาใส่กล้องเหมือนกันใช่ แล้วสุดท้ายมันคืออะไรพี่มันไม่ใช่เท้าธรรมดาแต่มันเป็นแบบเอานิ้วโป้งมาไขว้กับนิ้วชี้มันคือมินิฮาร์ทค่ะเอาทีอย่างเงี้ยทำมินิฮาร์ทเก่งใช่ทำเล็บเท้าแล้วมันทำรองเท้าแล้วเราอ่ะสามารถคุยกันอย่างนั้น 4-5 ชั่วโมงโดยที่แบบมีเห็นเท้ากันอ่ะเราก็คุยกันถึงเรื่องสุขภาพเท้าใช่เออแล้วเราก็ถ้าแก่ไปเราจะเป็นยังไงนะเราจะเราจะเป็นยาอ่อนอย่างเงี้ยหรอใช่แบบเฮ้ยมันคือความสุขโอเคนึกออกเอาแล้วอย่างเงี้ยเราทำมินิฮาร์ทที่เท้าได้แต่พอเป็นนิ้วทุกวันนี้ทำมินิฮาร์ทที่นิ้วผมทำได้แต่ว่าผมตั้งใจเป็นมุกเป็นมุกโอเคเวลาอย่างเงี้ยเราทำแบบนั้นแต่ถ้าเป็นโบเราทำมินิฮาร์ทที่นิ้วเท้าให้ดูได้ใช่ไหมแต่ค่ายไม่อยากให้ทำนะคะค่ายห่วงภาพลักษณ์แต่จริงๆไม่ต้องห่วงมันไม่มีอะไรจะเสี่ยงเท้าเฮ้ยเราคิดว่าประเด็นความสัมพันธ์แบบนี้มันน่าสนใจมากๆเลยแล้วน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือทั้งคู่มีแฟนแล้วใช่ไหมฟังก์ชันอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันถูกป่ะลองแบ่งฟังก์ชันของมันได้ไหมเพราะว่าเราต้องมีความรักแบบกี่รูปแบบก็ได้อะนี่ประโยชน์ของมันคือยังไงฟังก์ชันความดีของมันอะไรทำให้เราคุยกับโบได้ทุกเรื่องอะไรทำให้เราคุยกับทอยได้ทุกเรื่องแต่บางเรื่องเราอาจจะไม่ได้คุยกับแฟนเราหรือเปล่าเหมือนอะหมายถึงว่ามันก็คุยหมดเลยอะอ๋อโอเคคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยได้ทุกเรื่องเหมือนกันแฟนเขาก็เหมือนแฟนเราเหมือนกันอะแล้วแฟนเราก็เหมือนแฟนเขาโอเคก็เป็นความสัมพันธ์รูปแบบนึงคือเอางี้เกียร์จะเหมือนกับยี่โบจะเหมือนกับทอยสองคนนั้นอยู่ด้วยกันจะเหมือนเป็นสมองอืมใช่ใช่เป็นหัวใจไม่ค่ะเราเป็นสมองที่ไม่มีสมองที่ไม่มีเฮ้ยมันอาจจะขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเหมือนจริงๆเกียร์เวลาคนจิ้นเราเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่คนภายนอกที่จิ้นเรานะแฟนพวกเราก็จิ้นเราด้วยเนี่ยคือผมงงมากแฟนพวกเราจิ้นเราด้วยคือเวลาที่แบบเห็นรูปเห็นอะไรที่แบบเราถ่ายคู่กันน่ะคือเกียร์แบบเป็นคนถ่ายแล้วเกียร์ก็จิ้นมากพวกมึงเป็นแฟนกันเลยจิ้นมากแบบดีแล้วดีเลยแล้วแบบว่าบางทีคลิปอะไรหรือว่าอะไรที่มันดูแบบดูเหมือนพวกเราเป็นแฟนกันน่ะมันก็มาจากมือของแฟนพวกเราทั้งนั้นเลยค่ะ คือเขาไม่ได้จะสร้างกระแสแต่เขารู้สึกว่าเอออีคนประเภทนี้มันเจอกันมันก็ควรไปอยู่ด้วยกันเพราะว่าการที่อยู่กับเขาอ่ะเขาปวดหัวมากพอแล้วครับ ใช่มันรู้สึกว่า เหมือนเราสองคนเคยพยายามใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เรียกได้ว่าตอนนั้นเกียร์แบบเหมือนเดินทางไกลแล้วเกียร์ก็ฝากฝังไว้ว่ากับพวกเราว่าเออเดี๋ยวมึงไปเป็นมือแฟนกันก่อนนะช่วงนี้ไม่อยู่โอเคเราแค่คิดเหตุการณ์เหมือนเราไปเดทกันอะเราไปกินข้าวแต่จริงๆก็ไม่ได้อย่างนั้นนะแต่อันนี้ให้เปรียบเทียบว่าถ้าเป็นแฟนอะเราไปเดทกันสวีวิวีมากเราไปทานข้าวกันเราสั่งเต็มที่มากเลยเราเอนจอยกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแล้วพอเราจะจ่ายตังค์เรามองหน้ากันมึงจ่ายดิมึงจ่ายดิอันนี้กลับมาสถานะเดิมละแล้วกลายเป็นว่า มันสถานะเดิมไม่เท่าไหร่ค่ะแต่เรื่องจริงของวันนั้นอะไม่มีใครมีเงินค่ะผมไม่มีใครพกตังค์มาเลยค่ะผมกะให้เขาจ่ายอะไรหนูก็กะให้เขาจ่ายแล้วมันกลายเป็นว่าเราก็ปรึกษากันนะคะในร้านว่าเราจะต้องล้างจานไหมมันตั้งแต่สมัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้มีตู้ ATM ทุกที่หรือว่าการทำธุรกรรมออนไลน์ก็อาจจะไม่ได้ง่ายแบบตอนเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันดีแล้วเนาะ ถ้าเป็นแฟนกันหนูว่ามันไม่เห็นด้วยโอเคฟังก์ชันมันแตกต่างกันจริงๆแต่ว่าสุดท้ายทั้ง4คนก็จะรวมอยู่ในก้อนความสัมพันธ์นี้เหมือนกันไม่เคยมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าแฟนเราไม่เข้าใจสงสัยเฮ้ยมันมากเกินไปหรือเปล่าวะมีแบบโมเมนต์แบบนั้นเกิดขึ้นกับแฟนเราบ้างปะเหมือนแฟนเราทั้งคู่เนี่ย อยากทิ้งก้อนภาระนี้ ไว้ให้ก้อนภาระอีกก้อนหนึ่งดูแลกันละกันโอเคแฟนเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยในก้อนภาระบางอย่างให้เขาไปอยู่ด้วยกันแล้วเราก็อยู่กันในฐานะพอเรากลับมาอยู่กับเราก็มาอยู่กันในฐานะแฟนเอาจริง EP นี้โคตรน่าดูเลยคือถ้าหนูเป็นขนาดหนูเป็นหนูยังอยากดูมากว่าแบบหนูอยากรู้เรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันอ่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าก็จะมีคอมเมนต์แบบว่าจิ้นมากเลย2คนนี้แล้วก็จะมีอีกคอมเมนต์นึงจิ้นได้ยังไงเขามีแฟนกันทั้งคู่แล้วพี่ยี่จะรู้สึกยังไงแล้วพี่เกียร์จะรู้สึกยังไงตัดภาพมาที่พี่ยี่กับพี่เกียร์นั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปให้ใช่คือเขารู้อยู่แล้วว่าเราเดินมาไกลได้แค่นี้เนาะเราไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นแล้วเราไม่อยากมีด้วยสิทธินั้นนอกจากความเข้าใจของเขาเรารู้สึกว่ามันมีเหตุผลอะไรไหมครับที่ทำให้เราสามารถเป็นแบบนี้กันได้โดยบริสุทธิ์ใจกันจริงๆรวมทั้งแฟนเราก็สบายใจกับทำไมมันดูเหมือนแฟนกันขนาดนั้นเลยยิ่งกว่าแฟนเลยครับในความรู้สึกเราที่ฟังมา
คือผมว่านี่เราก็ไม่ได้จิ้นนะแต่เราว่ามันถ้าเราเป็นแฟนอ่ะเราอาจจะนึกเราจะเอาเราอาจจะไม่เก็ทความสัมพันธ์แบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าเอ้ยถ้าทุกคนเก็ทมันน่าสนใจมากเลยนะแชร์เผื่อเป็นประสบการณ์ให้คนอื่นเอาไปใช้ได้นะเหมือนเราอยู่กันแบบยุมหัวกันมากกว่าถ้าเราเอาหน้ามาใกล้กันมันไม่ได้แปลว่าเราอยากมองตากันนะคะแต่ว่าเราด่ากันอยู่ในใจ okay, okay, okay. หรือว่าแบบถ้าเราจะเลิกเป็นเพื่อนกันน่าจะเป็นเพราะว่าเราอายคน ไม่ใช่เพราะว่าเราหวั่นไหวกัน แต่บางทีก็รู้สึกใจสั่น เพราะว่าใจสั่นว่าเราจะทำความเดือดร้อนอะไรไปมากกว่านี้หรือเปล่าใช่จริงคือเวลาไปถ่ายหรือไปออกกองแล้วไปด้วยหนูไปคนเดียวอ่ะหนูว่ามันแย่อยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีความแบบว่าปั่นป่วนประมาณนึงแต่ว่ามันทวีคูณความแบบความเสียหายความเสียหายใช่เพราะเราเองเราก็แบบไม่ได้จะเมคคาแรคเตอร์ให้มันไม่รู้เรื่องแต่พอมันยิ่งรวมกันมันยิ่งรู้สึกจริงว่าแบบมันไม่รู้เรื่องจริงอะท้ายๆเมื่อกี้พูดมาถึงเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเราขอเปิดภาพนี้และแคปชั่นจากโบกี้นะครับโบกี้ลงภาพนี้ไว้แล้วก็บอกว่าขออนุญาตซึ้งหนึ่งดีใจจริงๆที่มีมันแอบอยู่ในความมั่นใจเสมอไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ขอบคุณที่ดึงกันทุกครั้งที่ล้มและคอยเขกกระบาลกันเมื่อเป็นบ้าขอบคุณที่โตมาด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันเดินไปไหนไม่รู้ครับอันนี้เราขอดึงมาสองคำแล้วกันคำแรกคือแอบอยู่ในความมั่นใจของเราเสมอซึ่งเรื่องความมั่นใจเป็นเรื่องที่โบพูดอยู่ตลอดว่าโบเป็นคนไม่มั่นใจะนะฮะเพราะฉะนั้นลองขยายความให้หน่อยว่าทอยอยู่ในความมั่นใจของเรามากขนาดไหนและมันช่วยเราได้ยังไงบ้างคือจริงๆเวลาทุกเรื่องที่มีทอยเข้ามาเกี่ยวมันไม่ใช่เพราะว่าทอยเป็นคนมีชื่อเสียงหรืออะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในนั้นจริงๆคือหนูไม่รู้ว่าอะไรที่สร้างความมั่นใจให้ทอยมั่นใจในตัวหนูขนาดนั้นตั้งแต่วันที่เริ่มจนวันนี้ซึ่งหนูเองก็ไม่มั่นใจมันอยู่ได้เวลาที่ไปคุยกับทอยอ่ะมันเหมือนไปดึงความมั่นใจที่เขามีให้เราอ่ะกลับเข้ามาหาตัวเองซึ่งเขามั่นใจแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่หนูยังไม่มีอะไรเลยจนวันนี้หนูยังไม่มีอยู่ดีเอาอีกแล้วนะกลับไปที่จุดเดิมอีกแล้วอ่ะไม่ใช่จนวันเนี้ยเหมือนมันทำให้ยิ่งเชื่อว่าเขารู้จักเราจริงๆเลยอ่ะแบบที่เราเองยังไม่รู้จักตัวเองในแบบนั้นด้วยซ้ำเขาเชื่อว่าเราจะทำอะไรบางอย่างได้ตามที่เขาคิดเลยอ่ะคือเขาไม่ได้หวังให้เราต้องเป็นแบบนั้นนะแต่เขาเชื่อว่าตัวเรามันเกิดมาเพื่อบางสิ่งเอาจริงมันเหมือนรู้เพราะเขาเลยว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆทุกครั้งที่หนูท้อหรือว่าทุกครั้งที่หนูรู้สึกว่าหนูพอแล้วกับสิ่งนี้หนูไม่ได้เกิดมาทำสิ่งนี้หนูรู้สึกอยากล้มเลิกหรือจะเททุกอย่างเอาจริงนะเขาดึงมาจริงๆอ่ะโดยที่ไม่มีใครสามารถดึงหนูได้แบบนี้เลยเพราะว่าหนูก็ไม่เคยระบายสิ่งนี้กับใครเท่าไหร่นอกจากเขาแล้วก็มันเหมือนสลับกันด้วยนะบางทีเขาอาจจะไปในจุดที่สูงที่ไกลกว่าเรามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าหนูแค่แปลกใจว่าทำไมในขณะที่เขาเป็นเดอะทอยส์แล้วอ่ะเขายังกล้ามาถามหนูที่เป็นใครไม่รู้ที่ยังไม่ได้ไปอยู่ในจุดเขาด้วยซ้ำหรือบางอย่างที่เขามีประสบการณ์มากกว่าหนูด้วยซ้ำอ่ะมากกว่าจนไม่รู้จะนับบรรยายยังไงเลยแต่เขากลับเชื่อในเซนส์ของหนูแล้วเชื่อแบบไม่มีข้อกังหาเลยเลยนั่นแหละก็คือสิ่งที่เหมือนเป็นคนเตือนสติกันตลอดแล้วก็มีเขาแอบอยู่ในความแบบมั่นใจอยู่เสมอว่าเพราะเขามั่นใจในตัวเราไงใช่ค่ะทอยเชื่ออะไรมองเห็นอะไรในตัวโบบ้างครับถึงเชื่อคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้เอาจริงผมไม่เชื่อในตัวเองแต่ผมเชื่อโบโอเคใช่ๆมันกลับกันเหมือนกันแต่หนูก็เป็นแบบนั้นค่ะเหมือนโบก็ไม่เชื่อในตัวเองแต่โบเชื่อผมโอ้ยขนลุกแต่มันเรื่องจริงอันนี้มันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นจิ๊กซอว์หรืออะไรอ่ะที่คือมันเหมือนภาพนี้ใช่ไหมคือพอถ้าเห็นภาพนี้ผมจะย้อนกลับไปคิดถึงวันแรกวันแรกวันตอนไหนวันที่เราโทรไปหาเขาหรือว่าวันที่เจอกันวันที่เราจะเซ็นสัญญาโอเคที่วอเดอร์ดักต่างคนก็ต่างไม่มั่นใจในตัวเองเราจะทำได้หรอวะโบก็คิดเออไม่รู้อะมึงเซ็นกูก็เซ็นแต่ว่ามันก็มีวันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่แบบรู้สึกเหมือนปลดล็อกมากเพราะว่าเพิ่งมาฟังในรายการนี้แล้วก็มาคิดได้จริงๆว่าประเด็นมันคือเราไม่ใช่ในตัวเองแต่เราเชื่อในตัวของกันและกันใช่ใช่จะร้องไห้เออในสิ่งเออไม่รู้นี่ก็มันมีความหมายนะอย่างน้อยๆมันก็มีใครสักคนหนึ่งให้เชื่ออ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบหลักยึดของเราเป็นอยากฟังทอยเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่โทรไปหาโบบอกว่าพี่โบครับเอมนะครับอยากรู้เหมือนกันโอเคคือจุดนั้นนะผมเป็นโปรดิวเซอร์แบบฟรีแลนซ์แล้วกันเป็นฟรีแลนซ์ใช่แล้วก็ช่วงนั้นเหมือนแบบว่าได้เบอร์มาจากเพื่อนคนนึงเออคือผมว่าชอบในสไตล์คนๆเนี้ยไม่รู้อะไรแต่ว่ารู้สึกเขาว่ายูนิคคือจริงๆไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยคือแค่แบบว่าลองดูคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่อยาก
ร่วมงานด้วยในวันนั้นอะไรโอเคงั้นตอนนี้ทั้งคู่เลยนะครับลองย้อนเวลาไปวันที่เซ็นสัญญากันนิดนึงขยายความนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้เราเชื่อในกันและกันได้ขนาดนี้มันถึงมีประโยคที่บอกว่ามึงเซ็นกูเซ็นขึ้นมาได้ก่อนเราจะเซ็นมันก็มีวันที่เราแบบละลายพฤติกรรมโทรไปคุยกันไม่รู้กี่สิบชั่วโมงพูดเรื่องอะไรไม่รู้ที่เป็นเรื่องแย่ๆตอนนั้นเลยใช่วันตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะพูดเป็น10ชั่วโมงเล่าเรื่องของตัวเองในแง่ที่ดีและไม่ดีที่เคยผ่านมาทั้งหมดว่าตัวเองเจออะไรมาบ้างเป็นคนไม่ดีมาตอนไหนบ้างเป็นคนดีมาแบบไหนบ้างแล้วถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรชอบอะไรไม่เราเป็นอะไรไม่รู้แต่อยู่ดีๆโทรไปแล้วมันก็ฟังกันโดยที่ถามว่าสนิทกันขนาดนั้นไหมตอนนั้นก็ยังไม่แต่รู้สึกว่ามันคลิกอะรู้สึกกันแต่ว่ามันคือจิ๊กซอว์จริงๆอะมันก็ต่างคนต่างมีรูปทรงอะไรไม่รู้ของตัวเองที่บิดเบี้ยวมาแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นตัวที่เข้ากันได้อะรู้สึกว่าเขาพี่อะไรบางอย่างไม่รู้ที่โคตรเหมือนเราเลยเหมือนแทบทุกอย่างแต่ว่าเป็นผู้ชายอาจจะมีข้อแตกต่างบางอย่างอะแต่ลึกๆแล้วภายใต้จิตใจทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยจนมันกลายเป็นว่าเราสนิทกันมากขึ้นจากช่วงนั้นเราไปไหนก็ไปกันช่วงแรกๆหนูก็อาจจะแบบไม่ได้มีงานอะไรก็ตอนนั้นก็มีทอยเพราะว่าทอยมีเพลงอยู่เยอะอยู่แล้วแต่โบแบบเหมือนนับหนึ่งเลยเขาโบ cover เพลงมาอย่างเดียวโบจำงานแรกที่ไปเล่นกับทอยได้คือโบไม่เคยไปยืนดูคอนเสิร์ตแล้วแบบร้องไห้อะนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปยืนดูแล้วน้ำตาไหลอะมันทำไมไม่รู้มันรู้สึกว่าทำไมภูมิใจในตัวเขาจังวะแบบงงๆอะเหมือนเขาร้องแล้วเขาเล่นโดยที่เขาเองดูไม่มั่นใจโคตรๆอะบนเวทีอะแล้วเขาก็เล่นอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็คงคิดว่าเขาทำได้ไม่ดีอะแต่ว่าหนูร้องไห้เลยอะหนูรู้สึกว่าโหขนลุกมากๆแล้วแบบภูมิใจตั้งแต่ต้นจนจบโชว์แม้ว่าตอนนั้นจะเล่นแบบ3-2-3เพลงแล้วเพลงอาจจะยังไม่ได้มีคนรู้จักแต่แบบมันขนลุกมากเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆอ่ะเราก็รู้สึกแบบนี้จริงๆอ่ะรู้สึกว่าอยากให้เขาไปในทางที่ดีแล้วนี่แหละคือทางของเขานี่หนูอาจจะไม่เคยบอกเขาด้วยซ้ำว่าตอนนั้นหนูไปดูแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยใช่ถ้าเมื่อกี้โบบอกว่าเป็นเรื่องเฮ้ยเราเห็นทอยในช่วงเวลานั้นรู้สึกเฮ้ยเราภูมิใจไปกับทอยทอยครับมองเห็นหรือว่ามีโมเมนต์อะไรที่มันเป็นแบบความภูมิใจในตัวของโบความสุขที่เราแบบเห็นเขาแล้วมีความสุขไปด้วยรับรู้ appreciate กับสิ่งนี้ไปกับเขาด้วยมีอะไรบ้างครับไม่มีอย่าโอ้โหช็อตแรงเวอร์ช็อตฟิลผมภูมิใจถ้าพูดอย่างเงี้ยมันคือมันจะดูเวอร์แต่คือผมภูมิใจในทุกวันที่เขาเป็นแหละเออจริงๆแต่ว่าอันนี้มันผมรู้สึกกันจริงๆเหมือนน่าจะเหมือนที่โบรู้สึกแน่เลยอันนี้มันน่าจะต่างกันตรงที่ว่าผมเคยเห็นโบเล่นดนตรีมาก่อนแล้วไงก็เลยต้องพาดนตรีเล่นดนตรีผมอาจจะยังไม่ได้ภูมิใจมากแล้วกันแต่ว่าถ้าในเรื่องของเพลงเรื่องแบบผลงานเรื่องอะไรในทุกวันเนี้ยอันเนี้ยผมรู้สึกตรงนั้นมากกว่าโอเคลองนึกถึงโมเมนต์นี้แล้วครับเพลงใครอีกคนตอนนั้นเช่นเดียวกันนี้ขอบคุณปาเต้ด้วยครับไปฟังรายการมาโมพูดไปถึงช่วงนั้นว่าทอยก็เป็นคนสำคัญมากๆเหมือนกันสำคัญจนแบบถึงขนาดโบก็มีความรู้สึกเกรงใจมีความรู้สึกบางทีก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ผลงานของเราจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทอยก็ตั้งใจทำสิ่งนี้ขึ้นมาให้เราจริงๆทอยลองเล่าความรู้สึกในช่วงเวลานั้นให้ฟังหน่อยการได้มาช่วยทำเพลงให้โบมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกในตอนนั้นคือช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ผมอ่ะอันนี้ผมเสียดายเพราะว่าช่วงนั้นผมเริ่มมีทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเลยบอกว่ามันไปได้กว่านี้อีกอ่ะใช่แต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างจริงๆคิดว่าหน้าตอนนั้นโอเคแล้วล่ะดีในแบบของเขาแล้วตอนนั้นดีแบบใช่ใช่หน้าตอนนั้นโบครับรู้สึกยังไงกับโยที่บอกว่ามันอาจจะไปได้มากกว่านี้ก็ได้ที่ทอยบอกเมื่อกี้ครับรู้สึกว่าเขาตั้งใจมากค่ะตอนนั้นคืองานเขาก็เริ่มเยอะมากๆแล้วก็รู้ได้เลยว่าเขาตั้งใจทำเพลงนี้มากๆแบบตั้งใจมากจริงๆแล้วก็เครียดกับสิ่งนี้มากกว่าเครียดกับตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบจะทำยังไงให้แบบให้โบแบบไปได้ดีในทางของโบแบบที่เป็นทอยผลักดันอะไรเงี้ยจริงๆหนูชอบเพลงนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาร้องมาให้ฟังจริงๆหนูมีเพลงแต่งของหนูแล้วก็ทอยทำดนตรีให้ช่วงนั้นแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันหนูยังหาตัวเองไม่เจอเท่าไหร่แล้วก็ไม่มั่นใจในเนื้อตัวเองก็เลยแบบทิ้งมันไปแต่ว่าพอเป็นใครอีกคนอะฟังครั้งแรกที่ทอยร้องคือรู้สึกว่าแบบมันเพราะมากจริงๆแต่พอตัวเองมาร้องก็รู้สึกว่าหนูยังไม่ค่อยเจอว่าตัวเองคืออะไรแต่หนูรู้สึกว่าในเพลงอะมันคือทอยซะมากกว่าแต่แบบเมโลดี้หนูก็รักในเมโลดี้นั้นมากๆจริงๆอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็มีความแบบเหมือนเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครแล้วเรามาถูกทางหรือเปล่าจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกว่าต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่เพลงแรกหรอกแต่มันก็เป็นเพลงที่ดีที่ทำให้หนูก้าวขึ้นไปที่จะกล้ารู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะอืมโอเ
คเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่สำคัญนะครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับต่อจากอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นผลงานล่าสุดที่ร่วมงานกันอย่างเป็นทางการนะครับเธอมันเท่ลองนึกดูจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยการร่วมงานกันในครั้งนี้รู้สึกว่ามีอะไรที่มันยังเหมือนเดิมและมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับอันนี้น่าจะเป็นอีกงานนึงที่ดีใจครับสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือดีใจเหมือนเดิมเลยที่ได้ร่วมงานกับโบกิแลนมันเป็นดีใจแบบเดิมเลยโอเคเหมือนวันแรกเหมือนตั้งแต่วันแรกนะฮะโอเคโบล่ะครับเหมือนกันไหมสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือรู้สึกว่าสุดท้ายมันก็แค่เนี้ยมันก็คือพวกเราที่แบบเป็นคู่คิดเป็นเพื่อนแล้วได้มาทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบมันต้องคนเนี้ยอืมใช่โอเคคนนี้ดีใจเหมือนเดิมเลยที่ทำงานคนนี้คนนี้ก็รู้สึกเหมือนเดิมสุดท้ายมันก็แค่นี้ที่ได้ทำงานร่วมกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับก็ดูเท่ขึ้นค่ะดูเท่ขึ้นในแง่ไหนบ้างเพราะเหมือนรู้แล้วเพราะว่าคำถามมันคือรู้สึกว่าอะไรคือสิ่งที่เท่ที่สุดในตัวของอีกคนหนึ่งครับรองเท้ารองเท้าพูดไปเลยอะไรก็ได้ใส่รองเท้ารองเท้าโบเท่โอเครองเท้าโบเท่ครับเก่งกันซีนมากขโมยใส่บาจาก็ต้องเท่อยู่แล้วป่ะนี่นอกจากรองเท้าครับมีไหมลักษณะที่ใส่เลยบางอย่างที่แบบไม่ว่ายังไงลักษณะที่ใส่อะไรดีผมไม่รู้ว่าโบกี้ในของคนอื่นเป็นแบบไหนอะครับแต่ว่าสำหรับผมว่าเหมือนชีวิตผมจะมีเพื่อนสักคนคงมีแค่โบกี้ที่แบบเป็นแบบนั้นโอเคสิ่งนี้ไม่มีใครเรียนแบบได้แน่นอนเราดูอยู่แล้วยูนิคโบครับนอนกลางวันค่ะไม่มีใครเรียนแบบสิ่งนี้ได้หรอมันเท่ยังไงนะหรือมันน่าสนใจยังไงนะมันละเท่เท่มันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเหรอไม่ใช่แล้วทำไมมันถึงเป็นนอนกลางวันนะคิดเลยไม่ออกโอเคขอบคุณมากอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงที่รู้สึกว่าเท่มันก็คือตัวเขานั่นแหละอืมก็ไม่มีใครเหมือนอยู่แล้วจริงๆอ่ะโอเคสุดท้ายเขาก็มีคนเดียวจริงๆแล้วก็เขาก็เท่โอเคไม่อยากชมมากโอเคขอบคุณประเด็นอีกประเด็นนึงอันนี้ตอนแรกเราจะข้ามแต่เราลืมไปว่าเราสัญญากับเหล่าคนในภาพนี้เอาไว้ครับนี่ก็เลยชวนคุยกันแล้วกันครับ3คนที่เหลือมาออกรายการของเราหมดแล้วและทุกๆคนจะพูดในประเด็นหนึ่งคือประเด็นการเป็นศิลปินแล้วทุกคนก็บอกว่าอยากดูตอนของโบกี้ตอบเรื่องนี้มากเลยจริงๆหนูว่าทุกคนมีความเป็นศิลปินอยู่แล้วในตัวแต่สิ่งที่มันยากที่คนเรามักหมายถึงมันคือการทำให้คนทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกมองว่าเราเป็นศิลปินต่างหากค่ะแค่คุณวาดรูปแค่คุณทำเพลงขึ้นมาในห้องน้ำคุณร้องเพลงก่อนนอนเตียงนอนก็คือสเตจของคุณอะคุณคือศิลปินในโลกของคุณแล้วแต่เราจะเป็นศิลปินในโลกของคนอื่นได้ยังไงถามว่ามันยากไหมมันยากอยู่แล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะแต่หนูรู้สึกว่าในเรื่องเพศของสมัยนี้อาจจะแบบถูกจำกัดความน้อยลงเพราะว่าก็มีความอิสระแล้วก็หลากหลายมากขึ้นค่ะแต่ถ้าถามว่าการเป็นศิลปินหญิงมันยากไหมใช่ไหมคะก็จะบอกว่ามันยากนะคะแต่ว่าความยากอ่ะมีความหลากหลายอ่ะศิลปินมันไม่ใช่แค่ในการจะเป็นแบบนักดนตรีหรือศิลปินหรือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจคนด้วยผลงานที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมามันยากที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองให้คนอื่นเชื่อในเรื่องของเราแล้วก็อินแล้วก็เข้าใจในแบบที่เรากำลังจะสื่อจริงๆแต่ว่าหนูเชื่อว่าความยากเหล่านี้สุดท้ายแล้วอ่ะหนูไม่เคยมองเห็นมันนะคือที่ผ่านมาหนูไม่เคยคิดว่าโอ้ยยากจังเลยที่จะไปแบบนี้ยากจังเลยที่จะไปแบบนั้นเพราะหนูไม่เคยฝันว่าตัวเองจะต้องเป็นศิลปินหญิงที่พุ่งดาวกระจายในเมืองไทยคือหนูไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าหนูคิดเราจะต้องกดดันตัวเองเหรอให้แต่งตัวให้ดูดีตลอดเวลาเราต้องกดดันตัวเองให้เป็นแบบอย่างและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมเหรอซึ่งที่ผ่านมาหนูพูดได้เลยว่าหนูไม่เคยทำแบบนั้นเลยถามว่าหนูกดดันตัวเองไหมหนูกดดันค่ะแต่หนูกดดันไม่ได้กดดันด้วยเป้าหมายแต่กดดันว่าเราจะทำตัวเองยังไงให้เราชอบก่อนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องชอบตัวเองก่อนที่จะทำให้คนอื่นมาชอบเราหนูมองย้อนกลับไปถ้าถามว่าหนูผ่านอะไรมาเยอะไหมมันคือเยอะมากจริงๆอย่างที่ทุกคนเข้าใจแหละค่ะแต่ถ้าถามว่าหนูตอนที่หนูระหว่างที่กำลังผ่านมาหนูคิดว่ามันยากไหม
หนูก็ไม่ได้คิดว่ามันยากนะคะแต่ถ้าหนูท้อแปลว่าหนูท้อกับตัวเองว่าตัวเองทำไมถึงยังไม่พอใจกับมันสักทีสำหรับหนูหนูคิดว่าการประสบความสำเร็จหรือการเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จทั้งหญิงและชายอ่ะมันไม่ใช่การประสบความสำเร็จค่ะแต่มันคือการชอบในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วก็ยืนอยู่บนสิ่งที่ตัวเองรักและมันรักเรากลับโอเคการทำเพลงให้โบกี้ไลออนชอบกับการทำเพลงให้โลกนี้ชอบโบรู้สึกว่าอันไหนยากกว่ากันการทำเพลงให้โลกนี้ชอบค่ะหนูอาจจะแบบเรียนดนตรีมาแล้วก็หนูก็มีความคิดเยอะมากๆในด้านดนตรีทางของคอร์ดนี้จะเข้ารับกับเมโลดี้ที่เราแต่งมาไหมกับวิชวลที่เราจะแสดงออกอาจจะมีศิลปินท่านอื่นปล่อยหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าเลือกได้หนูคงอยากทำเพลงให้ตัวเองชอบเฉยๆไม่ต้องดังเพราะว่าเรารวยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ใช้สิ่งนี้เป็นอาชีพเช่นกันมันไม่ใช่แค่เรารักเขาแต่ว่าเขาคืออาชีพของเราเพราะฉะนั้นอาชีพแปลว่าสร้างรายได้ถ้ารายได้เนี่ยถ้าเราทำให้เพลงให้ตัวเองชอบอย่างเดียวอ่ะถ้ามันไม่ดังถ้าเรามีรายได้อยู่แล้วมันไม่เดือดร้อนไงแต่เนี้ยมันคืออาชีพหลักเลยทำเพลงยังไงให้ดีทำเพลงยังไงให้ดีในแบบของเราฮิตในหูของคนอื่นคือเพลงฮิตต้องดีด้วยแล้วเพลงดีต้องมีคุณภาพประมาณนั้นอ่ะหนูว่าสิ่งที่ยากมันคือการทำให้ตัวเองเข้าใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็บาลานซ์สิ่งนี้กับโลกค่ะโอเคทอยครับถึงแม้ประเด็นนี้จะมาจากสาวๆนะทอยต้องตอบประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับในมุมของทอยครับการเป็นศิลปินยากไหมครับคิดแบบโบเลยเป็นศิลปินที่เหมือนตรงความต้องการของคนอื่นอันนี้ยากผมรู้ว่าผมทำไม่ได้ผมก็เลยไม่ทำเราเลือกที่จะเป็นศิลปินในแบบของตัวเองสุดท้ายของรายการไม่มีภาพเลยนะครับแต่ว่าให้ทั้งสองคนจินตนาการภาพขึ้นมาเองนะฮะเป็นภาพที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราและถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะถ่ายภาพนั้นเอาไว้สำคัญกับเรามากๆแล้วก็เขียนแคปชั่นบางอย่างให้สิ่งนี้ครับภาพนั้นจะเป็นแบบไหนมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในภาพบ้างและเราจะเขียนแคปชั่นว่าอะไรครับห้ามตอบว่าไม่โพสต์ไม่มีต้องจินตนาการขึ้นมาของหนูน่าจะเป็นภาพสีขาวเลยค่ะกระดาษเลยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยเพราะว่าอะไรภาพกระดาษขาวๆโล่งๆมันถึงมีความหมายกับเรานะหนูว่ามันจะดีถ้ามันถ้าเราอยู่ในจุดที่เราสามารถมีโซนความคิดที่ปล่อยวางได้แบบภาพสีขาวนั้นปัจจุบันเราเคยเป็นเหมือนภาพนั้นมาเสมอตั้งแต่เราเด็กทุกวันนี้เราถูกแต่งเติมแต่งแต้มด้วยอะไรมากมายไม่ว่าจะจากตัวเองหรือคนอื่นไม่ใช่ทุกคนที่จะสลัดสีที่แบบถูกแต้มแล้วออกไปได้อะให้มันเหลือแต่สีขาวอ่ะหนูเป็นคนนั้นเลยที่คงทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีนักขณะจิตหนึ่งที่เราสามารถที่จะสวิตแบบทุกอย่างให้มันกลับเป็นสีขาวได้แต่นั่นคือการที่เราไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยค่ะโอเคใต้ภาพสีขาวนั้นเขียนแคปชั่นว่าอะไรดีครับจุดโอเคจุดครับของทอยครับน่าจะเป็นที่หาดสักหาดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชูมินิหาดแต่ว่าพยายามแบบเซตให้ใครสักคนเนี่ยแบบถ่ายผมทีแบบว่าผมจะขับรถเร็วๆอ่ะเร็วคือแบบ60 80อะไรเงี้ยโอเคเร็วมากแต่ภาพมีความเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้ภาพที่แบบใช่ใช่แล้วก็แบบแอคชั่นช็อตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็แบบใครสักคนอาจจะแบบสแนปภาพผมอ่ะชูมินิหาดใช่แล้วก็ใต้แคปชั่นก็จะเขียนว่าได้หยุดสักทีทำงานไม่อยากทำงานขับรถเร็วโอเคทำไมในภาพหนึ่งถึงต้องชูมินิฮาร์ดเพราะมันเท่เพราะมันเท่โอเคได้ครับเรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับเกินกว่าที่เราคิดไปไกลแบบไกลมากๆสนุกมากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสนุกมากครับปลายปีแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามครับว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเป็นอย่างไรอะไรคือแนวโน้มอะไรคือเทรนด์ที่ต้องจับตาอะไรคือโอกาสอะไรคือความเสี่ยงรู้ก่อนปรับตัวก่อนก็มีโอกาสชนะก่อนเทรนด์เศรษฐกิจมหาภาคเทรนด์ธุรกิจความยั่งยืนเทรนด์ภูมิรัฐศาสตร์โลกเทรนด์ธุรกิจ New S Curve เทรนด์สื่อและการตลาดเทรนด์อนาคตการทำงานเทรนด์คริปโตและ Metaverse เทรนด์การเมืองไทย
หาคำตอบได้ที่งาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหวบัตรมี3แบบครับแบบแรกออนไลน์ขยายเวลา Early Bird เหลือเพียง 2,500 บาทแบบที่2 On Ground เข้าร่วมเสวนาสดๆถามได้ทุกเซสชั่น1วันราคา 1,900 บาท3วัน 4,900 บาทเท่านั้นแบบที่3 Exclusive Dinner กับคุณอนันต์ปัญญารชุนพร้อมเสวนา3วันเต็ม 20,000 บาทสำหรับคุณผู้ชมช่อง The Standard Pop ผมมีโค้ดพิเศษเพียงกรอกคำว่า Pop ลดพิเศษ 10% ในบัตรทุกประเภทซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ครับ